วัสดีทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิแจน Channel ครับช่องหลากหลายเรื่องราววาไรตี้นะครับสวัสดีครับผมและดิแจน Channel ขอนำเสนอตำนานความรักของกษัตริย์เขมรกับนางนาคเขมรหรือขอมเป็นชนชาติยิ่งใหญ่ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไม่แพ้ชาติใดในโลกด้วยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานจึงเป็นการยากที่คนโบราณจะสืบหาต้นต่อของชาติตนเองดังนั้นจึงทำให้เกิดตำนานมากมายเกี่ยวกับบรรพบุรุษตำนานที่เก่าแก่ของชนชาติเขมรนั้นมีนาคเข้ามาเกี่ยวข้องและส่งอิทธิพลความเชื่อเรื่องนาคมาจนถึงปัจจุบันตำนานนาคเรื่องแรกที่เกิดพร้อมๆกันกับอาณาจักรขอมหรือเขมรกล่าวคือราวพุทธศตวรรษที่6เกิดอาณาจักรโบราณบริเวณปากน้ำโขงเรียกกันว่าอาณาจักรฟูนันพุทธศตวรรษที่6ถึง11ตำนานกล่าวว่าพราหมณ์โกฏัญญะสันนิษฐานว่ามาจากอินเดียได้เดินทางมายังฝั่งเขมรธิดาพญานาคผู้ครองดินแดนแถบนี้ได้พายเรือออกมาต้อนรับแต่พราหมณ์โกฏัญญะเป็นผู้ที่มีเวทมนต์คาถาได้ยิงธนูวิเศษมาให้ธิดานาคทำให้นางตกพระทัยกลัวแล้วยินยอมแต่งด้วยส่วนนาคผู้บิดาได้ส่งดื่มน้ำทะเลจนเหือดแห้งและส่งสร้างอาณาจักรให้ราชบุตรเขยและธิดาและตั้งชื่ออาณาจักรนั้นว่ากัมโพตจากตำนานนี้ทำให้ชาวเขมรเชื่อกันว่าตนสืบเชื้อสายมาจากพญานาคนั่นเองส่วนชื่อฟูนานนั้นเป็นชื่อราชทูตที่ใช้เรียกอาณาจักรแห่งนี้พญานาคเกี่ยวพันกับคติการดำเนินชีวิตของชาวเขมรมาอย่างช้านานปรากฏเด่นชัดในด้านสถาปัตยกรรมมากมายในเขมรเช่นหัวสะพานบันไดและอื่นๆรวมถึงงานวรรณกรรมมากมายในที่นี้จะขอกล่าวถึงตำนานสมสู่ของกษัตริย์เขมรกับนางนาคบนยอดปราสาทอากาศพิมานปราสาทเขมรแบบก่ออิฐตั้งอยู่ที่บริเวณอยู่ในเขตกำแพงเมืองนครธมนครหลวงจังหวัดเสมเรียบในตามบันทึกชาวจีนมีนามว่าจิวต้ากวนที่เดินทางมาเป็นราชให้กับราชทูตจีนราวพ.ศ. 1838กล่าวคือมีกษัตริย์ของโบราณองค์หนึ่งจะต้องเสด็จไปบนปราสาทอากาศพิมานทุกคืนเพื่อบรรทมกับนางนาคซึ่งแปลงกายเป็นสตรีหลับนอนกับนางนาคแล้วค่อยไปบรรทมกับพระมเหสีองค์อื่นหากไม่ทำอย่างนี้แล้วนางนาคจะพิโรธทำให้ต้องสวรรคตและชาวบ้านจะวุ่นวายข้อมูลเบื้องต้นปราสาทหินพิมานอากาศพระมหาถนัดอตุถจารีให้ข้อมูลได้ดังนี้ปราสาทพิมานอากาศสร้างในพุทธศตวรรษที่15ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่5และพระเจ้าสุริยะวรมันที่1และต่อเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่พระเจ้าวรมันที่7ราวพุทธศตวรรษที่18ตอนปลายเป็นศิลปะแบบคลังสร้างในอินดูไสยวนิกายปราสาทพิมานอากาศเป็นปราสาทหลังเดียวที่ก่อสร้างด้วยหินทรายอยู่บนฐานศิลาแรงซ้อนกันประมาณ3ชั้นคล้ายพีระมิดความสูงของฐานปราสาทพิมานอากาศทั้ง3ชั้นราว12เมตรรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีบันไดลาดลงทั้ง4ด้านส่วนฐานล่างนั้นวัดจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้มีความยาวประมาณ25เมตรวัดจากทิศตะวันออกไปถึงทิศตะวันตกยาว35เมตรส่วนทางเข้าชมพระราชวังต้องเดินผ่านฐานขึ้นบนพระพลาสูงไปตามบันไดครุฑเพราะ
พระราชวังนี้ต้องอยู่บนพระพลาสูงเมื่อขึ้นไปสู่พระพลาสูงจะเห็นเป็นประติมากรรมรูปสิงห์ศิลปะสมัยบายอนสูงผงาดอยู่เชิงบันไดได้ทั้งสองข้างบนพระพลาสูงแห่งนี้ยังมีร่องรอยการปลูกสร้างพระพลาในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้ออกว่าราชการตรวจสวนสนามเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาปัจจุบันนี้ไม่เหลือร่องรอยอีกแล้วเพราะสิ่งก่อสร้างที่ทำจากไม้ตัวปราสาทบนฐานชั้นบนสุดด้านนอกเป็นระเบียงคดทำจากหินทรายด้านในเป็นปราสาทสร้างบนฐานสูง 2.5 เมตรเรื่องราวอันแสนพิสดารนี้เกินกว่าคนในสมัยนี้จะมีความเชื่ออีกต่อไปถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนอคุณสามารถกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตามทำให้เป็นรูปกระดิ่งสั่นเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทางช่องเราถ้ามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆคลิปจะปรากฏอยู่บนหน้าจอของคุณและคุณจะได้รับชมก่อนใครอย่าลืมกดเยอะๆนะครับ